SALMON PODCAST มันสดอร่อยAnd the beach เรื่องสวยๆแบบเสียวๆสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Beauty and the Beach เรื่องสวยๆแบบเสียวๆค่ะอยู่กับเตยๆ Intern Creative Salmon Podcast ค่ะแล้วก็ฝ้าย Intern Creative จาก Salmon Podcast เหมือนกันค่ะค่ะโดยรายการของเราเนี่ยเป็นรายการของเด็กฝึกงาน Salmon Podcastเราแต่ละคนน่ะก็ได้บ่มเพาะประสบการณ์ความสวยในแบบของเราแล้วก็ผ่านความเจ็บมาเยอะเลยจะมาเสวนาฟิลแบบเพื่อนสาวรีวิววันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นท็อปิกที่บอกเลยว่าเสียวเหมือนกันทั้งเสียวทั้งเจ็บทั้งแสบเอ้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของการเจาะและการสักนั่นเองมาพูดเรื่องการเจาะก่อนฝ้ายเคยเจาะแบบตำแหน่งไหนในร่างกายไหมโอ้ฝ้ายเป็นแบบเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาก็คือเจาะหูอย่างเดียวหูคือกี่รูหูเนี่ยเจาะซ้ายขวา1รูก่อนแล้วก็จะมีรูที่2ด้านขวาอีกอันนึงก็คือรวมทั้งหมด3รูก็ตำแหน่งเป็นติ่งหูใช่ใช่ไหมเราก็เจาะสองรูแบบติ่งหูก่อนหน้านี้คือเจาะแบบข้างละ3เว้ยตรงติ่งหูนะแล้วก็ตันไปหมดแล้วไม่ค่อยได้ใส่หรอใช่แบบตอนเด็กๆอ่ะคือครูดุแบบไม่ให้ใส่ตังหูอ่ะก็เลยต้องถอดแล้วมันก็เลยตันไปเองใช่แล้วก็แบบไม่ได้ใส่อีกเลยแล้วก็เลยตันแล้วพอกลับไปเจาะก็โดนดุอีกก็เลยปล่อยมันซึ่งตอนนี้ก็เจาะอยู่แล้วก็แบบประสบการณ์มันแย่ตอนครั้งล่าสุดคือมันไอ้แป้นต่างหูอะแม่งเข้าไปในรูเว้ยโอ้ my god แล้วคือเราไม่รู้ตัวคือมารู้อีกทีคือแม่งโผล่มาข้างหน้าแล้วอะฮะทะลุขึ้นมาเลยอะนะแสดงว่ารูมันก็ต้องใหญ่มากเลยดิคือไม่รู้ว่ารูมันใหญ่ไหมแต่แบบมันก็จะมีแผลแบบว่าเหมือนเป็นติ่งเนื้อที่แม่งงอกออกมาแบบนิดนึงอะโอ้ my god ด้านหลังไปเลยอะด้านหน้าเพราะว่ามันโดนดันมาข้างหน้าอ๋อแล้วตอนที่เราออกคือเราเอาออกจากด้านหน้าหรือด้านหลังออกจากข้างหน้าคือมันโผล่มาข้างหน้าหมดแล้วเว้ยโอ้ my god แย่สัตว์เชื่อแล้วว่าเสียวจริงเสียวมากประสบการณ์ของฉันซึ่งการเจาะหูอ่ะมันมีทั้งหมด3แบบต้องจากการเจาะติ่งหูใช่ไหมซึ่งแบบที่เราเจาะกันปกติอ่ะมันเรียกว่าแบบลบคือติ่งหูเนี่ยแหละมันแบบคือน้องบอกบางสุดเจาะง่ายสุดอย่างเงี้ยโดยสามารถใช้ทั้งปืนยิงเจาะได้หรือว่าแมนนวลแบบใช้เข็มเจาะอะไรอย่างนี้ก็ได้อันต่อมาเรียกว่าคาร์ทิลิจคือกระดูกอ่อนคือกระดูกอ่อนคือตรงเหนือหูเลยติ่งหูขึ้นมาใช่ปะใช่รวมถึงข้างหน้าด้วยคือเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเจาะกันเยอะขึ้นนะจริงแต่แบบการเจาะแบบนี้คือต้องอาศัยความชำนาญความประณีตความมือเบาของช่างมากๆเลยถ้าเจาะไม่ดีแบบกระดูกแม่งแตกหักได้เลยอ่ะใช่เหรอคือแบบคือต้องเลือกร้านดีๆจริงๆเคยมีเพื่อนเราอ่ะเขาเจาะแบบตรงนี้นี่แหละเจาะกระดูกแล้วเหมือนกับมันติดเชื้อหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาแบบเป็นตุ่มมันมีคำชื่อเรียกด้วยนะแต่ว่าเราจำไม่ได้อ่ะคีรอยเหรอใช่เป็นคีรอยแบบต้องไปผ่าด้วยอ่ะใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะน่ากลัวมากซึ่งเจาะแบบนี้มันห้ามใช้ปืนด้วยคือต้องใช้เข็มที่แบบผ่านการฆ่าเชื้ออย่างดีแล้วก็เจาะเข้าไป อีกอย่างนึงคือเป็นการระเบิดหูคือใช้
ทำให้รูหูเรามันกว้างขึ้นอะซึ่งการระเบิดหัวมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงการติดเชื้อง่ายกว่าวิธีอื่นแล้วถ้าติดเชื้อก็แบบจะรุนแรงกว่าอันอื่นด้วยเหมือนกันเอออันนี้อยากรู้ว่าการระเบิดหัวคือเท่ากับเนื้อเรามันจะหลุดไปหรือไม่เหมือนมันจะขยายเว้ยเออใช่มันไม่ได้หลุดแบบคือการระเบิดหัวเขาจะใช้จิวที่มันเป็นกลวยแหลมๆแทงเข้าไปค่อยๆขยายซึ่งปกติส่วนมากเขาจะเริ่มที่ไม่เกิน3 มิลลิเมตร3 มิลแล้วค่อยๆขยายออกเออโอ้โหเท่ากับว่าอย่างที่เราเคยเห็นว่าหูของเขามันดูมีการระเบิดแบบกว้างมากๆแล้วแบบเราเคยเห็นนะบางคนอ่ะมันเหมือนแทบจะใส่นิ้วเข้าไปได้เลยอ่ะมันต้องแบบค่อยๆไปขยายขยายขยายอ่ะเออใช่ค่อยๆให้น้องแบบพินกับรูนั้นแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเออเอาจริงๆพอใช้คำว่าระเบิดหัวในหัวเรามันจะคิดว่าแบบป้าบแล้วก็แบบเป็นสิ่งนั้นเลยตุ้มเออแล้วเราก็ตกใจมากว่าแล้วหูตรงนั้นหายไปไหนหายไปได้ยังไงหูหายเออแบบมันน่ากลัวจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ได้ออฟเฟนแบบความชอบของใครนะแต่ว่าเราแค่เฮ้ยด้วยความที่เราไม่รู้วิธีในหัวเราก็คิดภาพไปไกลอะไรเงี้ยเออเพิ่งมาได้รู้ว่าความจริงแล้วมันต้องอาศัยเวลาในการขยายกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้คือพ่อเราระเบิดหูเว้ยจริงป่ะเออพ่อเราหนึ่งคือบอกคนอื่นว่าพ่อเปิดร้านดอกไม้อ่ะฮะเออแล้วคือคนก็จะคิดแบบอุ๊ยลูกพ่อจะเป็นแบบหนุ่มแบบหนุ่มนิ่มแบบเออหนุ่มเออแบบฟิลแบบ F4 อะไรอย่างงี้หรือเปล่าโนจ้ะพ่อฉันคือสักแขน2ข้างระเบิดหูเออคือแบบลูกคือคนอื่นก็คืองงใช่ค่ะว่าหน้าโหดหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้จริงพ่อฉันเลยเออคุณนักรบนะคะพ่อดิฉันแล้วชื่ออย่างเท่คุณนักรบคุณนักรบแล้ววิธีการเจาะเรามาถึงเจาะแบบที่เราเจาะกันป้ายก็คือจะมีเจาะด้วยมือกับใช้ปืนคือเราอะเจาะมือ2ครั้งแล้วก็เคยปืนรอบนึงคือการเจาะมือของร้านเรานะเขาจะแบบมาร์กจุดก่อนแล้วก็เตรียมเข็มเจาะเช็ดแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นมีการแบบเอายาหม่องมาถูหูแล้วกันนะให้มันชาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เข็มจึกเข้าไปตรงมาร์กเขาแล้วก็เอาต่างหูมาใส่ส่วนปืนก็ง่ายๆเลยแค่แบบเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็เจาะปึ้งไว้ที่หูแค่นั้นจบคือไอ้ปืนที่เขาว่ามันคือการที่เราใส่ต่างหูเข้าไปในปืนนั้นแล้วก็ยิงปะใช่มันเหมือนเป็นแม็กอะเออประมาณนั้นฝ้ายเจาะแบบไหนฝ้ายก็เจาะทั้งสองแบบพี่เตยเจาะมาทั้งสองแบบยังใช่เจาะสองแบบแล้วแต่ว่าของเราอะจำได้ว่าตอนเด็กๆอะเราเจาะหูเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าเราไปเจาะที่ร้านทองร้านทองรับเจาะหูใช่ๆสมัยก่อนร้านทองอ่ะจะรับเจาะหูด้วยเราด้วยความเด็กมากอ่ะทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเราว่าเขาว่าไม่ได้ใช้เข็มเจาะโอ้ยคือเรารู้สึกว่าหรือเราอาจจะคิดไปเองนะสิ่งเนี้ยแต่เรารู้สึกเหมือนเขาว่าใช้ต่างหูอันนั้นน่ะเจาะเราเลยอ่ะคือต่างหูน่ะมันก็ต้องแหลมป่ะเออน่าจะคือมันเป็นแบบห่วงอ่ะเป็นห่วงทองแบบที่เด็กๆเขาชอบใส่กันก็คือใช้ห่วงนั้นเจาะใช่เหรออันนี้คือสิ่งที่คิดนะมาจนถึงถึงวันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าถูกเปล่าเออแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็เจาะแบบปืนแล้วรู้สึกว่าเจ็บมากเลยอ่ะพี่เตยเจ็บปะปืนสำหรับเราอ่ะตกใจเว้ยเสียงมันดังใช่เสียงมันดังมากมันแบบปึ๊กอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าเราจะเจ็บหลังเขาเจาะแล้วอ่ะเออมันดูแบบไม่ได้เตรียมตัวใช่แล้วเขาก็จะมีวิธีการคุยหลอกล่อแบบเราไปเจาะร้านพี่เบนอือฮะเออเป็นแบบ
ร้านโบที่ผู้หญิงทุกคนแทบจะต้องรู้จักเออเขาก็จะมีสมัยนั้นที่มันยังเปิดอยู่ก็จะมีเป็นคล้ายๆพี่คนนึงที่เขาจะดูแบบใจดีใจดีอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามชวนเราคุยก่อนแต่ว่าเราก็รู้แหละว่าเขากำลังจะเจาะก็เลยตกใจอยู่ดีแต่ว่าเรามาเจาะด้วยมืออีกทีนึงตอนที่เพื่อนเราบอกว่าเออเจาะด้วยมือเจ็บน้อยกว่าก็เลยลองไปเจาะที่โบนันซ่าแต่ว่าเป็นโบนันซ่าที่สยามอ่ะเรารู้สึกว่าไม่เจ็บเลยในหัวกูคือโบนันซ่าแบบเขาใหญ่ไม่ใช่ เป็นโบนันซ่าแบบที่ตอนนี้ถูกทิ้งไปแล้วด้วย เออเป็นทางเชื่อมไปแบบฝั่งมาบุญคงสมัยก่อนเออแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกกันว่าไม่เจ็บอ่ะเพราะว่าร้านแถวนั้นอ่ะจะใช้การพ่นสเปรย์ยาชาให้เว้ยมันก็เลยแบบเข้าไปง่ายแล้วก็ไม่เจ็บเลยแล้วพอมันหายชาคือเจ็บปะไม่เจ็บนะเออเราว่าดีมากแล้วการดูแลหลังเจาะมาการดูแลคือเราอะคือเราแค่รู้ว่าเขายังไม่ให้ถอดต่างหูหลังเจาะประมาณเดือนหนึ่งแค่นั้นเลยเว้ยแล้วพ่อก็จะชอบบอกว่าให้หมุนต่างหูมันด้วยเพื่อไม่ให้แบบเลือดหรืออะไรมันติดอย่างเงี้ยการหมุนคือให้น้องรู้ได้หายใจอ่ะของเรา ไม่ทำอะไรเยอะเท่าไหร่เลยมีมันไม่เชิงเป็นเรื่องการดูแลแต่ว่าอยากจะเล่าต่อเรื่องที่เราไปเจาะหูที่ร้านทองนี่แหละเป็นเรื่องสมัยเด็กก็คือหลังจากเจาะที่ร้านทองเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านมานอนเว้ยเราจำได้ว่าก่อนออกจากร้านอ่ะพี่ที่เป็นคนเจาะบอกว่าคืนนี้อย่านอนพลิกตัวเยอะนะเป็นคำบอกที่ดูแปลกหนึ่งแล้วคือหลังจากนั้นอ่ะคืนนั้นเราไม่กล้านอนแบบพลิกเลยไม่กล้าหันนอนหันซ้ายหันขวาเลยแล้วเราเป็นคนติดหมอนข้างมากมากเว้ยเราจำได้ว่าคืนนั้นเราร้องไห้แล้วคือเจ็บปะมันไม่เจ็บมันไม่อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราร้องไห้เพราะเราอะเราตื่นมาแล้วเราร้องไห้แล้วพ่อเราก็ตกใจว่าแบบเป็นอะไรแล้วเราบอกพ่อว่าไม่อยากเจาะหูแล้วอะแต่เจาะไปแล้วนะเพราะว่าคือนอนตะแคงไม่ได้นอนตะแคงไม่ได้ฝ้ายมึงเป็นเมนว่าตอนนั้น ไม่ก็คือเรากลัวว่าการนอนตะแคงของเรามันจะแบบมันจะเอฟเฟกต์อะไรไหมมันเด็กมากๆเว้ยแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาบอกสิ่งนั้นจริงด้วยเปล่าแต่ว่ามันเมมโมรี่ไปแล้วว่าห้ามนอนพีคอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นนอนเหมือนแบบนอนแข็งอะแล้วพ่อก็ตื่นมาทางบ้านตื่นมาหมดเลยแล้วก็บอกว่ามันนอนได้นอนไปเถอะทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เราก็ร้องไห้หวาดน้ำตาไม่อยากเจาะหูแล้วเอาออกได้ไหมซึ่งสิ่งนั้นทำไม่ได้ไงก็แค่อยากนอนตะแคงแล้วสรุปได้นอนตะแคงยังวันนี้นอนแล้วนอนเลยในคืนนั้นแล้วเป็นไงเพราะว่าก็ไม่มีอะไรก็ความจริงมันก็นอนได้ก็ไม่เข้าใจชีวิตเธอโดนแกงหลายรอบเหมือนกันนะในรูปแบบต่างๆแบบอีกแล้ววันนี้ฝ้ายจะโดนแกงเรื่องอะไรมีประสบการณ์ร่วมกับทุกหัวข้อจริงๆซึ่งจริงๆอ่ะเขาบอกว่าควรทำความสะอาดต่างหูก่อนที่จะเอามาใส่ด้วยนะแบบที่เราซื้อกันตามตลาดนัดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าควรเอาไม้แช่น้ำยาน้ำเกลือหรือน้ำล้างแผลก่อนทุกครั้งแช่ไว้แบบ15นาทีก่อนใส่ทำความสะอาดน้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติของเราจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะอาดแหละหลังจากที่เราถอดแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนใส่ก็เลยจะเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนยกเว้นแบบวันนั้นรีบจริงๆประมาณนั้นของเราอ่ะอยากแชร์ว่าสมัยเด็กๆ เรามีปัญหาด้วยแบบตรงด้านหลังหูอ่ะเหมือนมันลอกเว้ยก็เลยต้องทายาชนิดนึงแต่ว่าดันลืมจดชื่อยามาเหมือนกับ
ขาบอกว่าไม่ให้มันลอกอ่ะมันบอกไม่ถูกเลยอ่ะแบบมันไม่ใช่อาการของเวลาที่เราผิวแห้งแล้วมันลอกนะมันลอกแบบเป็นแผ่นเว้ยขอโทษนะทุกคนมันลอกเป็นแผ่นอ่ะเออแล้วมันจะเกิดขึ้นเวลาที่สมัยเด็กๆเราอาบน้ำเราอาจจะไม่ได้เช็ดหลังหูให้มันแห้งสนิทอะไรเงี้ยปกติคือพี่เตยอาบน้ำเสร็จแล้วคือจะเช็ดหลังหูแบบอะไรพวกนี้ไหมเราปล่อยเลยอะเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ไงมันควรดูแลทั้งหน้าทั้งหลังเออจริงเราแบบพอไปหาเภสัชคือเขาก็เลยให้ยาตัวนี้มาจำได้ว่ามันเป็นยาหล่อสีเหลืองๆอะเออถ้าใครแบบมีแผลจากการใส่ต่างหูหรือว่าแบบเออด้านหลังหูมันลอกมีความลอกคล้ายๆเชื้อรามั้งไม่แน่ใจนะอาจจะใช้ยาตัวนี้ได้เออดีค่ะหายไปยาแม้กระทั่งยาจริงๆจริงไปยาของจริงนะคะเออแล้วก็หลังเจาะเสร็จใหม่ๆเขาห้ามกินแบบของแสลงของดิบของดองเนี่ยมันจะแบบทำให้แผลมันหายช้างดเว้นสิ่งยำเหรอใช่เฮ้ยมันยากอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคให้มันแผลมันไม่เป็นอะไรอ่ะโอเคเออแล้วพี่เตยมีความคิดที่อยากจะเจาะหูเพิ่มปะหูการเจาะกับเราดูไม่ใช่ทางเท่าไหร่วะไปสายแบบสักใช่ไหมใช่สักคือแบบมึงห้ามไม่ได้แล้วอะหยุดไม่ได้อะเฮ้ยมีคนเคยพูดนะว่าการสักอะถ้ามันเริ่มปุ๊บอะมันจะงอกเพิ่มเว้ยจริงนะอืมแต่ก็แล้วแต่คนอีกอะแต่คือเราแบบการสักครั้งแรกของเราคือแค่อยากรู้ด้วยแหละว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเชียววะแล้วสรุปไม่เจ็บก็เลยแบบอ้าวครั้งแรกไปสักที่ไหนไปที่เชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเบรกหน้าเออก็พักเบรกสักครู่แล้วมาต่อในช่วงที่2ของ Beauty and the Beach นะคะได้ครับก็กลับมาในช่วงที่2ของ Beauty and the Beach เรื่องสวยๆแบบเซลล์ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสริมในเรื่องเจาะอีกสักนิดเจาะในตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่หูละกันเราจะแชร์เรื่องของเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กหน้าหวานมากแต่นางเจาะปากเจาะลิ้นเจาะจมูกและหูซึ่งหูคือแบบ10รูอ่ะไหนยังไงคือวิธีของเพื่อนทุกอันเป็นการเจาะแบบมือหมดเลยเข็มหมดเลยแล้วก็คือเรารู้สึกด้วยความที่มันเป็นภายนอกอ่ะดูเจาะอะไรเยอะอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเจอคนที่แบบว่าจัดว่าแบบคงเป็นคนอย่างงู้นอย่างงี้อาจจะเรียนคณะแบบศิลปกรรมหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆคือเพื่อนเรียนแบบเศรษฐศาสตร์อ่ะมึงเป็นมั้ยแบบมีเพื่อนเจาะอะไรอย่างงี้มั้ยมีเพื่อนที่อยู่ในคณะเดียวกันน่ะเจาะจมูกแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยถามเลยว่าเจาะแล้วเจ็บมั้ยแต่ว่าบุคลิกเดียวกันเว้ยก็คือเป็นคนที่น่ารักแบบดูนุ่มนิ่มไม่ได้ดูแบบโหมาหน้าโหดอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนผู้หญิงอืมเราว่าแบบบางทีการเจาะมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนดูเป็นคนแรงไหมอะไรเงี้ยเราว่าเดี๋ยวนี้มันวัดไม่ได้แล้วนะจริงอาจจะแบบโดน
เมื่อก่อนถูกแบบปลูกฝังมาว่าเนี่ยการเจาะตาลสักอะไรงี้มันไม่ถูกต้องอ่ะอืมจริงมันดูเป็นความดำมืดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบคนในสังคมเรามีความเอาไปผูกกับวัฒนธรรมอะไรบางอย่างเว้ยแบบอย่างการทั้งการสักแล้วก็การเจาะเลยใช่เออแล้วเราจะไม่เข้าใจกฎอย่างหนึ่งมากๆคือห้ามแบบสักนอกร่มผ้าแบบกรณีที่เราจะรับราชการเป็นหมอแบบทำไมการสักหรือการเจาะมันต้องไปแบบคล้ายๆลดทอนด้วยว่าเขาดูน่าเชื่อถือน้อยลงมันก็แบบMy body my choice อีกแล้วจริงสุดท้ายก็วนกลับมาเรื่องเดิมอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ะว่าเราถามเพื่อนมาว่าที่เจาะตรงไหนเจ็บสุดอะไรเงี้ยเพื่อนเราบอกว่าจมูกเจ็บที่สุดแต่คือเพื่อนไม่ได้เจาะแบบตรงกลางนะเพื่อนเจาะแบบตรงข้างบนรูจมูกใช่ข้างข้างเจ็บแบบเหมือนได้กลิ่นแบบความเลือดหรืออะไรเนี่ยแหละตอนนั้นคือนางประมาณเกือบเดือนอะถึงจะหายแผลจะหายอะก็ต้องแบบรอแบบแผลแห้งใช่ต้องกินยาลดบวมแล้วก็ห้ามกินแอลกอฮอล์เว้ยไม่อย่างนั้นแผลมันจะหายช้าลงใช่ปะใช่ใช่ใช่แล้วลงมาก็จะเป็นปากแล้วก็ลิ้นแล้วก็หูปากนี่คือเจาะตรงไหนของปากเพื่อนเจาะริมฝีปากล่างตรงมุมเป็นการแบบใส่จิ๋วกลมๆใช่เป็นห่วงใช่ปะห่วงทั้งจมูกทั้งปากเลยแล้วก็ลิ้นเพื่อนเจาะตรงกลางลิ้นเลยเว้ยแบบตอนนั้นถามว่ามึงกินข้าวยังไงวะแบบกินได้ไหมวะนางบอกว่าก็เคี้ยวๆแบบเอาให้อาหารไปอยู่แบบข้างซ้ายข้างขวาแล้วข้างใดข้างหนึ่งอ่ะไม่ให้โดนตรงกลางลิ้นอ่ะประมาณนั้นคุยจริงๆถ้าเราแบบพูดแบบไม่รู้อ่ะลิ้นดูจะเจ็บสุดเนาะเออความรู้สึกมันดูแบบมันหนาปะหรือใช่แต่ว่าลิ้นคือไม่ได้เจาะแบบไม่ได้ใช้เข็มจิ้มลงไปเลยคือเหมือนเพื่อนบอกว่าจะใช้ไอตัวจิ้วนั้นน่ะเจาะไปเลยเฮ้ยงั้นอย่างนี้แสดงว่าไอ้หูเรารูแรกอ่ะมันก็ใช้อันนั้นได้อ่ะดิก็น่าจะได้มั้งแต่เราไม่รู้นะว่าเป็นแบบเดียวกันไหมแบบที่เป็นแต่ละตำแหน่งอ่ะคือเขาอาจจะใช้ไม่เหมือนกันหรือเปล่าเป็นไปได้เรามีเพื่อนเราก็คือต้องรักษาความสะอาดทุกที่อ่ะจริงดีไหนเพื่อนฝ้ายทำไมเรามีเพื่อนเราที่แบบเขาเจาะสะดือด้วยอ่ะคนเจาะเยอะนะสะดือใช่แล้วคือแบบจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูเซ็กซี่ดีนะอะไรอย่างงี้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนอ่ะก็จะบอกว่าปัญหาหลังจากการเจาะสะดือคือมันบอกว่ามันจะต้องพยายามรักษาหุ่นเว้ยเพราะว่ามันบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเริ่มมีพุงหรือว่ามันเริ่มอ้วนขึ้นน่ะเหมือนคล้ายๆว่าจิวอันนั้นน่ะมันจะโดนเบียดแล้วมันจะเจ็บทีนี้ไม่รู้ว่าทุกคนหรือว่าคนอื่นๆน่ะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็แชร์ได้นะอยากรู้ว่าแบบมีใครเป็นเหมือนเพื่อนเรามั้ยว่าการเจาะสะดือแล้วแบบจะต้องควบคุมหุ่นแต่ก็เข้าใจได้จริงพอการสักก็ต้องควบคุมเหมือนกันเว้ยจริงเหรอใช่ไม่งั้นมันจะแบบมีผลต่อลายนั้นๆด้วยแบบต้องไม่อ้วนขึ้นหรือผอมน้ำหนักลดมากเกินไปอ่ะแบบลายมันจะเปลี่ยนไปได้คือลายมันจะแตกเหรอด้วยถ้าเกิดน้ำหนักเยอะมากขึ้นแบบ10-20โลอะไรเงี้ยลายอาจจะแตกได้แบบเสียทรงคือจริงอันนี้เคยถามช่างเหมือนกันเว้ยว่าลายมันจะเป็นยังไงอ่ะคือเขาก็บอกว่ามันก็จะคล้ายๆลูกโป่งอ่ะเหมือนเราวาดรูปบนลูกโป่งอะไรเงี้ยลองจินตนาการดูถ้าเกิดมันพองที่เรารูปที่เราวาดมันก็
ขยายใหญ่ตามไปด้วยอเออประมาณนั้นเฮ้ยอยากฟังเรื่องพี่เตยสักแล้วเพราะว่าเราออกตัวก่อนว่าเรายังไม่เคยสักเลยอยากออกตัวก่อนว่าที่บ้านก็ยังไม่รู้ว่าสักเลย จะได้รู้กัน EP นี้แหละ หลังจาก EP นี้ออนก็อย่างที่บอกว่าแบบก่อนหน้านี้ก็คือถูกผู้ใหญ่แบบบอกว่ารอยสักมันคนที่สักมันดูแบบไม่ถูกต้องอ่ะความสักพอมีคำว่าสักก็จะดูมีสกปรกขึ้นมาอะไรเงี้ยเออจริงมากเอออันนี้จริงมากๆแต่ทุกวันนี้ก็คือเห็นคนสักมากขึ้นนะใช่แล้วก็เป็นเพราะว่ามันมีลายที่มันน่ารักน่ารักเพิ่มขึ้นมาด้วยปะใช่คือพูดว่าสักเราก็ไม่ได้แบบจะไปแบบวู้เต็มแขนแบบอะไรขนาดนั้นอะเดี๋ยวนี้ก็มีความแบบมินิมอลมากขึ้นรวมถึงแบบจริงๆแล้วรอยสักมันก็เป็นเหมือนหนึ่งในศิลปะที่แบบหลายๆคนเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบางอย่างผ่านรอยสักลายนั้นๆอะเราก็แบบเป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็คือรายแรกของเราเขียนวันเดือนปีเกิดของเราเว้ยได้เขียนด้วยมือซ้ายเป็น 29.09.99 คือสตอรี่อันเนี้ยเกิดจากเคยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าถ้ากูสักอะอยากสักชื่อ IG ตัวเองแล้วเพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าโดนแฮ็ก IG จะทำไงกูก็ตอบว่ามันก็เป็นวันเดือนปีเกิดกูไงอย่างเงี้ยมันก็แบบเท่ดีใช้ประโยชน์ได้หลายทางใช่แล้วก็มีชื่อเป็นวันเดือนปีเกิดก็จะแบบคนก็ไม่ต้องถามแล้วว่าเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยคือถกแขนเสื้อให้ดูเป็นแคมเปญถกแขนเสื้อง่ายแต่ว่าเราโชว์รอยสักแทนโชว์แล้วการที่เราเขียนด้วยมือซ้ายอ่ะมันก็มาจากเราลองเขียนด้วยมือขวาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าลายมือเรามันไม่สวยอ่ะคือไม่ถูกใจอ่ะก็เลยลองแบบขำๆแบบลองเขียนมือซ้ายดูก็มันก็ไม่ได้สวยมันแย่กว่ามือขวาด้วยซ้ำมั้งแต่พอเรามองไอ้ลายมือมือซ้ายของเราอ่ะเรารู้สึกถึงแบบความพยายามตอนเขียนตอนนั้นอ่ะเขี้ยมมีสตอรี่ว่ะเราก็เลยแบบจิ้มลายนี้ฉันเลือกแกเป็นลายสักลายแรกแล้วที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ป่ะนะใช่ไปเชียงใหม่คนเดียวเพื่อไปสักแล้วแม่ก็ไม่รู้เลยนะว่าแม่ไม่รู้เลยไปเชียงใหม่คนเดียวแม่นึกว่าอยู่หอโอเคก็ไปแม่ได้รู้ความลับหลายอย่างของพี่เตยในวันนี้นะคะไปเพื่อไปสักแล้วจริงๆอ่ะเราส่องร้านสักเนี้ยมาแบบนานแล้วแบบเกือบปีแล้วมั้งคือจริงๆก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบอยากสักอะไรแต่เราโดนร้านเนี้ยยิงแอดมาเว้ยแล้วเราเข้าไปเฮ้ยลายมันน่ารักว่ะจริงๆคือร้านเขาอ่ะก็จะมีลายที่แบบช่างออกแบบเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งลายน่ารักมากแล้วพอเราก็วาดรูปแบบส่งรูปลายที่เราเขียนไปให้เขาอะไรเงี้ยให้เขาตีราคาซึ่งได้นะว่าแบบเราสามารถแบบเอาลายไปให้ช่างสักให้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ดีลอะไรจองอะไรเสร็จสับวันนั้นแล้วอีกวันนึงก็คือจองตั๋วแล้วก็บินไปเชียงใหม่เลยเว้ย แล้วพอไปถึงปุ๊บก็สักแบบแฮนด์โป๊กอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าสักมีกี่แบบก็คือแฮนด์โป๊กคือเป็นใช้เข็มไม่ได้ใช้เครื่องมันจะเป็นเข็มแบบไม่ได้เข็มใหญ่นะเป็นเข็มแบบอันเท่าปากกาแล้วเขาก็จะใช้ความหนักเบาของมือช่างนี่แหละในการแบบสักซึ่งเราสักตรงแขนแล้วตอนเรานอนบนเตียงแบบกำลังเตรียมตัวโดนจิ้มแล้วเตรียมร้องโอ๊ยแล้วเราสรุปไม่เจ็บเลยอะแบบนี่เริ่มแล้วหรอคะหรือเพราะว่ามันแบบอยู่บนแบบผิวเรามากๆปะตำแหน่งตรงนั้นมันไม่ได้แบบเนื้ออ่อนด้วยแหละ
ตรงไหนนะสักตรงไหนตรงหน้าแขนคือเปิดเสื้อมาก็จะเห็นเลยก็คือออธิบายแบบจุดชัดๆคือตรงเหนือข้อศอกใช่ปะเหนือข้อพับศอกเหนือข้อพับศอกขึ้นมาใช่แล้วก็สักเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วมั้งแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเหมือนโดนแบบปากกาจิ้มเสร็จแล้ว แล้วก็นั่งคุยกับช่างว่าแบบก่อนจะมาสักลายเนี้ยลังเลกับอีกลายหนึ่งที่ร้านนี้ออกแบบเว้ย แล้วก็เปิดลายนั้นให้ช่างดูแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าก็สักไปเลยสิแบบมาทั้งทีแล้วก็สักไปเลยจะได้ไม่ต่อเสียค่าตั๋วอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งคิดด้วยว่ามาคนเดียวแม่งไม่มีเพื่อนหารนู่นนี่แบบกินก็กินคนเดียวเดินทางเลยไม่มีเพื่อนหารเลยแต่ว่าถ้าบินมาอีกมันก็เสียตังค์มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าก็สักไปก่อนแล้วค่อยโอนจ่ายทีหลังเลยเราก็เลยมีโปรช่างแถมโปรให้แบบอ่ะเอาวะกล้าพูดอย่างนี้กูก็กล้าสักก็เลยไปอีกลายวันเดียวกันเลยก็คือแขนอีกข้างนึงแต่อันนี้คือแบบท้องแขนที่ไหนเจ็บกว่าเราว่าท้องแขนเจ็บกว่าเพราะว่าแบบเนื้อมันอ่อนอ่ะใช่เป็นลายที่เขียนว่า I will be your oversizedทีคือฉันจะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ของคุณปล่อยให้เธอใส่เหรออุ้ยความหมายมันก็ตรงตัวแบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์มันก็ใส่ได้แบบทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยแล้วมันดูเป็นความสบายดูเป็นคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่เราตีความของเรานะแล้วเราก็ชอบก็เลยเอาเลยคือสักเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณ4เดือนเราถึงจ่ายถึงโอนเงินจ่ายค่าสักแล้วเหมือนเคยได้ยินว่าช่างไม่ทวงปะใช่ช่างก็คือลืมเหมือนกันคือต่างคนต่างลืมมากกว่าแล้วก็ล่าสุดประมาณเดือนที่แล้วไปสักตรงข้อมืออืมอันนี้เป็นลายที่พี่จุนคอนเทนต์ครีเอเตอร์แซมบอนพอดแคสต์ออกแบบนะคะขอเล่าขอเมาเลย พี่เตยๆมาถึงประมาณไม่เกิน1อาทิตย์แรกบอกพี่จุนว่าพี่จุนวาดรอยสักให้หน่อย แบบออกแบบลายสักให้หน่อยจะไปสักแล้ว คืออยากสักลายหลอดไฟ อยู่แล้วแบบมีความคิดจะสักลายหลอดไฟตรงข้อมือคือความหมายของเรานะคือแบบถ้ามีไอเดียเกิดขึ้นก็ลงมือทำไปเลยอ่ะแบบคิดอะไรได้ก็ทำแบบไม่ใช่คิดอย่างเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็พี่จุนก็ออกแบบแล้วก็ให้เพื่อนเราก็เปิดร้านสักคือเพื่อนคนที่เจาะอันนั้นเยอะๆนั่นแหละคนเดียวกันจริงป่ะใช่แต่คนนี้สักแบบเครื่องเป็นครั้งแรกในชีวิตเราที่สักแบบเครื่องเหมือนกันซึ่งอันแบบเครื่องอ่ะมันจะเจ็บกว่าแบบแฮนด์โป๊กเพราะว่ามันมีความแบบสั่นความสั่นของเครื่องรวมถึงแบบช่างเพื่อนเราที่เป็นมือใหม่ด้วยนึกออกแล้วก็ตำแหน่งเราที่มันแบบใกล้กระดูกด้วยเว้ยคือเพิ่งมารู้ว่ามันเจ็บก็คือตอนเพื่อนลงเข็มอ่ะแล้วเราแบบโอ๊ยแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงมันใกล้กระดูกมากเลยไม่บอกกูก่อนหน้านี้วะข้อเท้าเหมือนกันข้อเท้าก็แบบเจ็บตุ่มก็พอกันเพราะว่าตอนไปที่เชียงใหม่ก็คือมีคนที่สักแถวๆตรงตาตุ่มก็คือแบบก็เอาตายเหมือนกันอ่ะเคยมีแบบเมื่อไม่ถึงเดือนเองมั้งเพื่อนเราก็ลงสตอรี่ว่าแบบไปสักอะไรเงี้ยจำได้ว่าน่าจะในเวลา 2-3 เดือนอ่ะมันสักเพิ่มน่าจะรวมๆแล้ว 2-3 ลายอ่ะเออคงมีความอยากสักมานานเหมือนกับพี่เตยแหละแล้วเพิ่งได้มีโอกาสสักอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสักข้อเท้าเจ็บสุดอืม
น่าจะเพราะเหตุผลเดียวกันว่ามันใกล้กระดูกใช่แต่ถ้าถามความเจ็บอ่ะมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยความชำนาญของช่างด้วยจริงๆมันก็จะมีแบบช่างที่สักเจ็บมากแต่ว่าไวก็คือเจ็บทนเจ็บแป๊บเดียวเสร็จอะไรเงี้ยหรือว่าช่างที่ทำนานมากๆแต่แบบแทบไม่เจ็บเลยอะไรเงี้ยก็มีก็คือแล้วพี่เตยเป็นแบบไหนเราเลือกนานๆแล้วกัน แล้วก็ขึ้นอยู่กับลายด้วยแหละคือถ้าลายไหนแบบถมสีเยอะๆในนี้ก็คงแบบเจ็บกว่าเจ็บเพราะมันต้องยำ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 อะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดถึงลายสักสองอันแบบเครื่องกับแบบแฮนด์โป๊กอ่ะคือเรารู้สึกว่าอันแฮนด์โป๊กด้วยความที่มันเป็นเข็มจิ้มอ่ะมันจะจิ้มทีละจุดจุดจุดถูกไหมความละเอียดของงานอ่ะอย่างถ้าถมสีอะไรเงี้ยแฮนด์โป๊กมันจะไม่ละเอียดเท่าเครื่องด้วยความที่เหมือนเราลากเส้นต่อจุดเวอร์ชันละเอียดมากๆใช่ฮะอย่างเครื่องมันก็จะเนียนกว่าเพราะมันคือการวาดไปเลยทีเดียวปะทีเดียวไหมประมาณนั้นนะมันไม่ต้องมาแบบค่อยๆจุดๆจุดๆดอททีละอันอยากถามในมุมของคนที่ไม่รู้เรื่องสักเลยแบบเลยจริงๆอยากรู้ว่าหน้าตาเครื่องมันอะมันต่างกันยังไงแบบเราจะเคยเห็นมันจะมีอยู่อันนึงหน้าตาเหมือนปากกาแต่ว่ามีสายต่อไปแบบนั้นเรียกว่าแฮนด์โป๊กหรือว่าเครื่องถ้ามีสายต่อเครื่องแฮนด์โป๊กมันจะเป็นแค่เข็มแบบปากกาเลยอะเป็นแค่เข็มซึ่งร้านที่เชียงใหม่ที่เราไปอะชื่อลีออนอิงบอกเลยคือเขาก็จะมีแบบขายของที่เป็นแฮนด์โป๊กเซตซึ่งเราสามารถสักได้เองด้วยเว้ยเราสมมติว่าเราอย่างเราอย่างเงี้ยไม่เคยสักมาก่อนเลยเราจะซื้อเซตนี้ไปแล้วแบบเป็นสตาร์เตอร์คิตได้เลยหรอได้คือแบบจะมีเขาจะมีแบบอุปกรณ์พร้อมมีวิธีนู่นนี่นั่นเหมือนจะมีแผ่นที่เป็นกระดาษแบบหนังเทียมอะไรเงี้ยไว้ให้ฝึกด้วยนะเอ้ยจริงเหรอเอ้ยเราสงสัยว่ะแบบปกติแล้วอ่ะเวลาที่คนสักเสร็จเขาจะเป็นคล้ายๆแผ่นฟิล์มใสๆด้วยอ่ะอันนั้นคือเอาไว้ใช้ทำอะไรอันนั้นก็คือเหมือนจะกันไม่ให้โดนน้ำหรือสบู่เวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยคือไม่ให้แบบติดกับผิวหนังเราได้ไงอ่ะเอาจริงคือเราอ่ะไม่เคยแปะเลยเว้ยอ้าวจริงเหรอคือถ้าเกิดแผลแบบสักลายใหญ่มากๆเขาคงจะพันให้เพราะว่ามันคงมีพวกน้ำเหลืองอะไรหรือว่าเลือดอะไรมันไหลเยอะกว่า แต่ของเราคือมันลายเล็กๆอ่ะมันไม่ได้แบบดาเมจไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะการดูแลเราก็แค่ไม่โดนสบู่สองอาทิตย์ไม่ทาครีมตรงนั้นแค่ไม่ให้โดนแบบไม่ไปเกาใช่ไม่ไปเกาด้วยนะคือสักเสร็จมันจะมีแบบความตกสะเก็ดแล้วมันจะคันอ่ะก็คืออย่าไปเกาก็คือเคยเผลอเกาหลายทีแล้วแล้วก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันเกิดเอฟเฟกต์อะไรปะเหมือนเพื่อนบอกมาว่าถ้าเกาหรือว่าไปแกะอะไรมันอ่ะมันอาจจะสีเพี้ยนได้ก็อย่าไปยุ่งกับน้องคือความจริงอ่ะเราเอ้ยจริงส่งไว้หลายมากทำไมเกาหลีถึงเป็นประเทศที่ทำงานศิลปะอะไรก็ดูน่ารักน่าใช้น่าซื้อไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างศิลปะเขาดูถ้าการเมืองดีศิลปะก็จะดีค่ะจริงนะแบบมิวเซียมอะไรก็คงไม่ได้กระจุกอยู่แค่แบบในเมืองจริงจริงแล้วเราว่ามันก็คงทำให้การสักแบบมันศิลปะการสักมันเติบโตขึ้นมันเปิดกว้างขึ้นได้ด้วยแหละแล้วว่ามาพูดถึงเผื่อฝ้ายอยากไปสักนะคะการเตรียมตัวคืออย่างแรกสำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอทำไมต้องพักผ่อนให้เพียงพอนั่นน่ะสิแต่คือกลับไปสักกูก็แบบนอนตีสอง
หรือว่าคือการเตรียมพร้อมทั้งจิตใจเตรียมพร้อมร่างกายป่ะเหมือนแบบเราจะทำอะไรก็ควรจะร่างกายก็ควรจะพร้อมแบบ 100% อะไรเงี้ยไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่าทำอะไรแล้วแต่ควรจะนอนให้พอพักผ่อนให้พอออกกำลังกายวันละ1ครั้งแล้วไงต่อใส่เสื้อผ้าสีเข้มเพราะว่าหมึกมันอาจจะเลอะได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชุดที่เอื้ออำนวยต่อจุดที่จะสักตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะสักต้นแขนแต่ว่าใส่เสื้อแขนยาวสุดไปอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องถอดอะไรเงี้ยคือถ้าไม่อายก็ถอดได้แต่ก็จะแบบลำบากไหมจริงใช่แล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาสักนะคะอ่ะเราว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของทุกอย่างเลยเนาะแต่จริงพอสักเสร็จที่เชียงใหม่อ่ะกูก็ไปกินเบียร์ต่อเตยไม่ได้แต่เราเป็นคนใช้ชีวิตนอกกรอบไงก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ไม่ควรนะคะทุกคนจริงคือตอนนั้นเราก็แบบนานๆทีกว่าจะได้มาแล้วก็สักหนึ่งวะแล้วถ้าสมมติว่างดแอลกอฮอล์เขาบอกว่าให้งดนานแค่ไหนประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะแบบจนกว่าแผลมันจะทั้งก่อนและหลังสะเก็ดอะถ้าก่อนก็วัน2วันน่ะไม่ควรแล้วก็ไม่ให้ออกกําลังกายเพราะแบบเหงื่ออาจจะมีเอฟเฟคต่อลายสักได้อือหือได้แล้วก็ไม่ให้ไปแกะไปเกาอะไรมาน่ะอ๋อจริงๆเราอ่ะเป็นคนที่อยากสักไหมก็อยากนะแต่ว่ารู้สึกว่าพอฟังทุกๆคนเล่าถึงรอยสักแบบที่มาของมันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมันจะยิ่งอยู่ติดตัวของเราไปตลอดอ่ะเรายิ่งอยากให้มันมีความหมายกับเรามากๆเลยจริงเลยตอนนี้ด้วยความที่ยังไม่มีสิ่งที่เราอยากให้มันอยู่บนร่างกายเราก็เลยยังเก็บไว้ยังไม่สักมาเลยซึ่งถูกแล้ว ดีแล้วที่คิดเยอะเว้ยแต่ว่าในวันใดวันหนึ่งมันอาจจะมีโมเมนต์แรนดอมแบบพี่เตยก็ได้นะที่แบบไปถึงแล้วสักเลยอีกลายนึงเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มีความคิดอยู่ว่าจะสักแบบหลังแขนแบบเหนือข้อศอกขึ้นมาคิดอยู่หลังแขนเหนือข้อศอกเท่ากับคนที่เห็นก็คือคนด้านหลังเราใช่ใช่คนข้างหลังเราแล้วอยากสักเป็นลายอะไรเราดูลายเป็นลายที่ร้านหนึ่งเขาออกแบบไว้เว้ยเขาเป็นลายเหมือนหน้าต่างอะเป็นหน้าต่างแล้วก็ข้างนอกหน้าต่างก็มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าต่างที่เห็นอะมันจริงๆมันเป็นเหมือนวอลเปเปอร์แบบมันถูกดึงวาดขึ้นเหมือนถูกดึงขึ้นอะเหมือนพลิกกระดาษออกอะประมาณนั้นความรู้สึกเราแค่เห็นลายนี้แล้วตีความไปว่าเราเห็นลายนี้ตอนล็อกดาวน์ work from home แล้วอยู่ที่บ้านอะแล้วไปออกไปไหนไม่ได้เราเลยแบบทำได้แค่แบบจินตนาการโดยการไปเที่ยวโดยการแบบเอา wallpaper มาแปะได้แค่นั้นอะคือรอยสักที่เกิดขึ้นตอนล็อกดาวน์ต้องไปสักทันทีหลังจากโควิดเปิดด้วยนะมันจะยิ่งแบบมีความหมายกับเราพูดถึงประเด็นรอยสักอะช่วงนี้เห็นดราม่าเยอะแบบคือเราฟอลโล่หลายร้านอยู่ใช่ไหมจะมีดราม่าแบบว่าคนเอารอยสักของร้านอื่นมาให้อีกร้านนึงสักให้อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็มีดราม่ากันเรื่องลิขสิทธิ์รอยสักนั้นก็ดูพูดว่าไงดีแบบมันก็เป็นลิขสิทธิ์อะจริงเพราะมันก็คืองานศิลปะใช่ปกติคือถ้าลายไหนของร้านนั้นถูกคนจองหรือซื้อไปแล้วอะเขาก็จะไม่สักลายนั้นให้คนอื่นต่อเหมือนลายนั้นก็จะอยู่กับคนนี้คนเดียวแต่พอแบบมีเคสนี้เกิดขึ้นมันก็จะไม่ถูกต้องซึ่งเราอ่ะรู้สึกว่าเราเห็นบ่อยมาก
แบบเนาะใน Twitter ในอะไรแรกๆเราไม่เข้าใจด้วยแบบหมายถึงว่าไม่ได้เชิงต่อต้านนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับตอนที่เราไปทำเล็บแล้วเราแค่อยากได้แบบไลน์จากในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี้มันแบบติดตัวไปเลยไงใช่พอมาคิดว่าแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันยูนิคอะเราเป็นเจ้าของมันคนเดียวอยู่ดีมันไปอยู่บนร่างกายของคนอื่นอะโดยที่เราไอคนที่เขาเอาสิ่งนั้นไปสักอะไม่ได้มีแบบสตอรี่เหมือนกับที่เราให้ความหมายกับมันอะก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงกระทบกับความรู้สึกของคนประมาณนึงเนอะแต่แบบเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรของบ้านเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นคุ้มครองขนาดนั้นก็เนาะลายสักแต่ลายมันก็มีความหมายของมันอะจริงแล้วใช่แต่ว่าลองมาคิดกับกันอะความจริงลายเล็บมันก็มีเซนส์ของสิ่งนั้นอยู่นะเว้ยของรอยสักว่าแบบบางทีเขาอาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับลายเล็บนั้นก็ได้หรือว่าถ้าเราใช้แนวคิดเดียวกันว่าแบบร้านนี้เป็นคนออกแบบลายเล็บนี้มันก็ควรจะไปทำที่ร้านนี้เองเหมือนกันปะวะเอาจริงคือเรื่องร้านกับรอยแบบลายเล็บแม่งยากว่ะจริงเอาเหมือนแบบเราไม่สามารถแบบเมคชัวร์ได้ว่านี่คือออริจินอลของร้านลายนี้การไปแบบทำเล็บก็เลย Pinterest ยื่นให้ช่างจบซึ่ง Pinterest มันก็มีแบบเจ้าของของรูปนั้นๆอยู่จริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ซอร์สต้นทางด้วยซ้ำเนอะใช่ใช่แต่ว่าอย่างของเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการแบบหาร้านที่เขามีสไตล์เป็นของตัวเองชัดๆนี่แหละแล้วก็ไปทำที่นั่นร้านสักก็เหมือนกันสไตล์แต่ละร้านมันจะมีแบบช่างที่แบบไม่รับสักร้านอื่นเอ้ยไม่รับสักลายอื่นด้วยนะก็มีก็คือจะต้องแบบให้เขาออกแบบให้เท่านั้นใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเขียนขึ้นมาเองอะก็น่าจะคุยได้มั้งคือแบบต้องดูว่างานที่เราออกแบบอะมันตรงกับท้ายของร้านไหนใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เห็นร้านรับออกแบบรอยสักอย่างเดียวก็เยอะคือแค่ออกแบบแต่ไม่ได้รับสักใช่ใช่ออกแบบอย่างเดียวก็มีเยอะเหมือนกันเพื่อเราก็ทำวงจรจริงๆก็ดีนะอยากให้สนับสนุนการสักให้มันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งจริงๆจังๆไปเลยเนอะแล้วก็มองว่ามันคือแค่เป็นศิลปะแต่ว่าเฟรมนั้นหรือว่าแคนวาสนั้นมันแค่อยู่บนตัวเราหรือว่าผิวของเราเหมือนเดิม my body my choice ใช่เอาไงดีถ้าแม่ฟังอันนี้ my body my choice แต่เรายังเป็นลูกที่ดีของแม่เหมือนเดิมคือจริงๆแม่แค่ห่วงเรื่องแบบเรื่องงานในอนาคตเฉยๆใช่มันก็คือจะไม่มีงานนู่นนี่นั่นแต่แบบเราไม่ได้คิดจะทำงานแบบรับราชการอะไรอยู่แล้วคือเรามาทางนี้เหมือนไม่เคยมองภาพตัวเองจะเป็นแบบที่แม่มองเลยอะแม่คือมองว่าเราอยากอาจจะในอนาคตอาจจะอยากไปรับราชการอะเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือพอเรามาเรียนขณะนี้มาแบบสังคมเพื่อนเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยอ่ะพี่ต่างๆก็แบบเราคงไม่ได้เดินไปในแบบทางที่บ้านแบบว่าคิดไว้เท่าไหร่ก็มั่นลูกอีช่างมั่นของจริงไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาก็อ้างคุณนักรบอุ้ยจริงคุณนักรบก็แอบคุณย่าไปสักเหมือนกันนะนี่เขาบอกว่าพ่อลูกเหมือนกันกรรมตามทัน
นั่นแหละไวมากนะคะก็จริงประมาณนี้ความสวยย่อมแลกมาด้วยความเจ็บปวดเสมอโอเคสำหรับ EP นี้ในเรื่องเจาะเจาะสักสักก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถติดตาม Beauty and the Beach ได้ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast ค่ะก็พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ